เดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งตลอดทั้งเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมาทีมผู้บริหารสถาบันนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.คมสันมาลีศรีอธิการบดีสจล.พร้อมด้วยคณบดีคณาจารย์และบุคลากรทุกหน่วยงานรวมเดินหน้าขับเคลื่อนสถาบันผ่านโครงการและกิจกรรมต่างสจล.ส่งมอบเงินบริจาคน้ำใจคนไทยสู่ชาวตุรกีรองศาสตราจารย์ดร.คมสันมาลีศรีอธิการบดีสจล.พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิทักษ์ธรรมวารินทร์คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิชชาประสิทธิ์มีบุญรักษาการแทนผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายต่างประเทศร่วมส่งมอบเงินบริจาคที่ได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ตุรกีเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมารวมจำนวนเงิน 413,558 บาทมอบให้แก่คุณแซรับแอร์ซอยเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยในครั้งนี้อธิการบดีสจล.พร้อมด้วยคุณมนัสมานะวุฒิเวช Chief Executive Officer ของ True และคุณณพิชิตธัญโยดมChief Business Officer รวมมือการหาแนวทางการพัฒนาสถาบันให้ไปสู่ Digital University และได้เชิญมาร่วมงาน KMITL Innovation Expo 2023ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายนปีนี้สจล.มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความเป็นเลิศที่ยั่งยืนเดินหน้าสู่เป้าหมายรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศในปี2025สจล.ขอขอบคุณดร.จินดาเจริญพรพาณิชย์วิทยากรในโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศหรือ EdTech หัวข้อการถอดบทเรียนจากผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศให้กับผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงานวิชาการการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อต้องการให้เข้าใจหลักการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdTech เข้าใจกระบวนการระบบงานและนำไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการขีดความสามารถและผลลัพธ์ให้ดีขึ้นเพื่อพัฒนาทั้งตนเองหน่วยงานไปถึงระดับสถาบันและประเทศต่อไปสจล.จัดโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนกำหนดแนวทางแผนการดำเนินการหลักของสถาบันโดยสภาสถาบันซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากสาขาวิชาที่มีประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรมสังคมและการบริหารระดับชาติเพื่อให้สามารถช่วยสร้างแผนการดำเนินการหลักของสถาบันที่มีความยั่งยืนและทำให้การบริหารจัดการภายในของสถาบันเป็นไปด้วยความราบรื่นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับความสนใจจากเพื่อนพี่น้องจากหลากหลายคณะมาร่วมการประชุมบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองและถือเป็นโอกาสดีที่ทุกท่านจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแชร์ไอเดียในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสถาบันสจล.ขอแสดงความยินดีกับนายธนินทร์รัตน์ ธีระโพธิวัฒน์ชั้นปีที่4คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์และนายพีรวิทย์ก้องกิจกุลชั้นปีที่3คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศแขนงการพัฒนาเกมและสื่อผสมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชนเฉพาะด้านในหัวข้อดิจิตอลเทคโนโลยีกับจังหวัดฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกันเพื่อเป็นการพัฒนาโปรโตไทป์ของแพลตฟอร์มที่จะแก้ปัญหาและตอบรับสังคมสูงอายุทั้งฝั่งกรุงเทพและฟุกุโอกะสจล.พาชมบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAT 66โดยมีผู้ปกครองมาร่วมให้กำลังใจน้องๆกันอย่างเต็มพื้นที่โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีน้องๆนักศึกษาจากทุกคณะมาช่วยอำนวยความสะดวกและดูแลอย่างเป็นกันเองและระหว่างที่ผู้ปกครองรอบุตรหลานสัมภาษณ์ได้มีการจัดมินิทัวร์เยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมอาหารทางห้องปฏิบัติการแนะนำห้องเรียนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆโดยมีนักศึกษาเป็นมัคคุเทศก์ในการเยี่ยมชมครั้งนี้อีกด้วยส
สจล.มหาวิทยาลัยแห่งความสุขอธิการบดีคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานอธิการบดีรวมกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะและการทำงานร่วมกันจัดขึ้นณเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่23ถึง25มีนาคม2566โดยตลอด3วัน2คืนมีกิจกรรมมากมายเช่นการศึกษาดูงานณฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและบุคลากรเพื่อค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่ให้คือเราจะสร้างฟิวเจอร์ลิสต์ของสจล.อย่างไรให้นำพาสจล.ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้และเราจะทำงานแบบลุยทุ่มสุดตัวเพื่อเป้าหมายพร้อมกับการมีความสุขในองค์กรอย่างไรโดยกิจกรรมได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากและบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานและได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมมากขึ้นสจล.จัดกิจกรรมศาสตร์ความสุขก่อนหยุดยาวกิจกรรมส่งท้ายก่อนเข้าสู่วันหยุดยาวเนื่องในวันประเพณีสงกรานต์ประจำปี2566โดยในครั้งนี้อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรรวมขึ้นรถเดินทางศาสตร์ความสุขไปยังทุกคณะทุกวิทยาลัยในสถาบันบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานชื่นมื่นกันทั่วหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพื่อคนไทยทุกคน